premiumbeat.com สวัสดีครับวันนี้อาจจะดูสงบเรียบร้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามีบางอย่างอาจจะไม่ค่อยเป็นใจนิดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนอีกเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าตอนนี้เอกก็พยายามจะมาในเรื่องของการมาหลบฝนที่วัดหรือมานอนวัดเป็นหลักแหวะหยอกๆๆก็มาวัดใกล้ๆหรือว่าจะไปในปริมณฑลมีสุพรรณราชบุรีสุนยุธยาหรืออะไรของเอกก็จะไปรอบๆนี้ก่อนนะอะไรที่มันไกลกว่านี้คงจะต้องขอเวลาให้ฝนฟ้ามันดีขึ้นก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการไปกางเต็นท์เหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ผมพามาวัดของทางอำเภอดอนตูมนะครับเป็นวัดของทางชุมชนของทางชาติพันธุ์เขานะครับหรือว่าชาติลาวนี่เองนะครับเป็นคนลาวที่มีประวัติยาวนานนะเป็นการในสมัยตั้งแต่กรุงธนนะครับรัตนโกสินทร์นู้นยาวๆกันมานะก็มีการเขาเรียกว่าให้ชุมชนของชาวลาวเนี่ยมาอยู่ชุมชนตรงนี้นะครับผมไม่เรียกว่ากวาดทอดมานะมันจะดูน่าเกลียดมากก็เรียกว่าเป็นการให้ทางคนชาติพันธุ์เนี่ยขอให้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับให้เป็นชุมชนของทางชาติลาวไปเลยนะครับแล้วก็มีการก่อตั้งต่างๆนะครับมากมายนะครับอุ้ยขออนุญาตไม่ลงรูปนะครับบางทีอาจจะเห็นกำแพงแก้วคือสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับที่ผมได้ถ่ายตรงหัวคลิปนะครับมันไม่ใช่ความบังเอิญนะมันเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางวัดเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปในอุโบสถโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะครับอย่างสมมติว่าถ้าจะมีงานสำคัญต่างๆก็อาจจะมีขอเปิดแล้วก็ประชาชนต่างๆก็สามารถเข้าไปได้นะครับแต่วันนี้พอดีเอกก็มาในวันที่พระคุณเจ้าทั้งหลายก็ในมีเรื่องของมีกิจนะวันนี้มีกิจนะครับก็ไม่สามารถเข้าได้นะแต่ว่าก็ด้วยความที่เอกก็มาไกลนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับให้มีการเปิดบทสักแป๊บนึงแล้วเขาถ่ายแป๊บนึงก็อย่างที่เห็นในต้นหัวคลิปนั่นเองนะครับเสียงที่มีเรื่องของคนพามาเปิดเนี่ยก็มีชื่อมีอะไรผมก็อาจขออนุญาตเขาแล้วนะว่าขอออกชื่อมันติดไปในนั้นได้ไหมแต่ว่าในเรื่องของตัวรูปรักษ์ต่างๆก็ยังไม่ได้ขอเป็นลูกธรรมนะครับเพราะว่าฉุกเฉินจริงๆ5นาทีก็เลยขอไม่เปิดหน้าก่อนแล้วกันนะครับถ้ามาในเรื่องของงานบุญอีกหลายๆงานบุญถ้าได้เจอเขาอีกผมก็จะขออนุญาตเขานะครับออกสื่อไปเลยนะเป็นเรื่องเวลาไปเลยนะครับข้างในก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับสวยงามนะอันนี้คือรอบนอกนะครับรอบนอกอันนี้ยังเขายังไม่ได้นั่นปิดให้นะเพราะว่าผมขออนุญาตถ่ายรอบนอกแล้วเขาก็ปิดโบสถ์เปิดเอาปิดประตูอะไรผมก็ช่วยเขานะเพื่อให้มันไวขึ้นนะเขาจะได้ไปทำธุระปะปังอย่างอื่นนะครับ
ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ประติมากรรมก็ตามยุคตามสมัยเลยเห็นไหมครับก็จะมีของชาติพันธุ์เป็นพื้นหลักนะครับเอกไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์นะครับว่าประติมากรรมจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะเป็นการเผยแผ่ศาสนาก็คือคงจะเป็นในหลักการเดียวกันนะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นรูปแบบที่มันเหมือนกันนะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นวัดนะครับแล้วก็มีนะครับชมพัฒนพันธ์เขาก็จะมีในการเปิดโบสถ์เสร็จแล้วก็จะมีการอย่างสงกรานต์หรือว่าอะไรก็จะมีการเวียนเทียนเหมือนคนกับคนไทยปกตินี่แหละครับและตอนนี้ถามดูแล้วก็น่าจะเป็นการฝึกสอนในเรื่องของการใช้ภาษาโดยที่อาจจะไม่ได้เน้นหนักเป็นเรื่องภาษาหลักของทางชาติพันธุ์เขาทำมากแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายข้างในให้ดูแล้วนะแต่ว่าพอดีผมออกมาข้างนอกแล้วก็ถ่ายรอบนอกให้ดูนะแต่ว่าความสวยงามก็อยู่ตรงช่วงหัวคลิปนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโชคดีก็แล้วกันนะครับที่สามารถเข้าไปในอุโบสถได้นะครับอันนี้เป็นอุโบสถหลังใหม่นะครับหลังเก่าผมเกรงใจอ่ะมองตรงว่าเกรงใจนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องสละเวลามาเปิดให้เราสักผมบอกขอเวลาให้แค่5นาทีครับแป๊บๆเขาแค่นั้นนะครับเขาก็ใจดีนะช่วยเหลือผมมาเปิดนะเป็นการเผยแผ่ศาสนาเขาก็บอกมีอะไรก็ถามได้หมดนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเป็นในเรื่องของการมีงานบุญการกุศลใหญ่ๆอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมก็คงจะถ้าเจอเขาก็คงจะถามเป็นจริงประจังเลยนะครับถ้าไม่เจอท่านเจ้าอาวาสนะก็คงจะถามเขาหลังๆก็จะมีในเรื่องของโรงเรียนนะครับตรงตลาดนัดรอเหมือนเดิมครับตามสเต็ปของวัดก็ต้องอยู่คู่กับโรงเรียนนะนี่เป็นโรงเรียนของทางวัดเขาเองนะครับใช้ชื่อวัดเหมือนกันอย่างเอกก็จบเรียนวัดเนาะก็ต้องมีวัดที่เราอยู่โรงเรียนวัดใกล้กันก็ต้องชื่อเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรแปลกมากนะครับไงเมื่อกี้ใครสาธุทันนะครับก็ผมก็เห็นชอบดีงามด้วยเนี่ยเด็กๆเขาก็เล่นกันเต็มไปหมดนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะแต่เมื่อกี้ผมเข้าด้านหลังนะไม่เป็นไรไม่ผิดกติกานะครับถือว่าโชคดีได้เข้าไปแล้วนะครับคลิปเล็กๆนะครับอันนี้เป็นคลิปเล็กๆที่ผมก็คิดว่าถ้าเรามาแล้วก็เดี๋ยวลองถ่ายดูก็ได้นะถ้าเข้าได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เก็บรายละเอียดด้านนอกไปแล้วก็เก็บอย่างอื่นไว้แทนแล้วกันนะครับปะไปปิดประตูเข้าก่อนเข้านอกออกในครับปิดประตูนะครับก็ยังมีความสวยงามนะตลอดนะครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้คิดยาวไรเหมือนแบบว่าคลิปคราวที่แล้วนะครึ่งชั่วโมงกว่านั้นอันนี้ขอเป็นคลิปสั้นนะครับให้ดูว่าวัดวาอารามก็มีหลายวัฒนธรรมนะอย่างผมไปวัดที่เกี่ยวกับการท่านเจ้าอาวาสก็มีเชื้อสายทางมีทางขอมมีทางเขมรเนี่ยการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของทางโบสถ์หรือว่าทางรอบๆนะก็เป็นตามที่ท่านเจตนาเราท่านว่าทุกรูปนะครับที่ควรจะออกให้มาเป็นแบบนั้นนะครับไม่น่าแปลกใจเลยนะแต่ถามว่าทำไมแปลกจังมีกรองมีธมนมีอะไรด้วยอ๋อก็ตามที่รูปรักษ์ของทางชนพื้นบ้านชนพื้นเมืองเขานะครับอยากต้องการให้วัดวาอารามที่เขาได้กราบไหว้เนี่ยให้เป็นตามเหมือนเขาอยู่บ้านตัวเองอะว่างั้นนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากซับซ้อนนะปะเอกก็คงจะปิดเทปนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปโบสถ์เก่าไปแล้วนะไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นวัดที่สงบร่มรื่นนะอาจจะเป็นวัดของทางชุมชนโดยรวมแต่ว่าถามว่าใครสามารถมาถ่ายรายการหรือว่ามาเยี่ยมชมความงามอย่างอื่นได้ไหมก็เข้ามาได้ปกติครับวัดทุกวัดเข้าได้หมดนะครับแต่ว่าโบสถ์ก็ไปรู้ตัวเองโยกครับOkay, I'm rolling, I'm riding, boat rolling, I'm flexing while driving, boat rolling, you know when I come through, boat rolling, there best be no problem, boat rolling,